กว่าแฟนแฟนมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตผมว่าที่เขาถามคำตอบคำเนี่ยมันก็ไม่แย่นะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ตอบพี่ดีไม่ดีกันที่เขาตอบช้าไปงานยุ่งอยู่ไปโฟกัสงานเนี่ยโถน้องซันนี่แต่ล่าสุดนี่เห็นบอกว่าขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนี่ผ่านไป3 วันยังไม่ได้ตอบเลยอันนี้คืออาบน้ำตัวเปื่อยหมดแล้วมั้งไงคุยอะไรกันอยู่คะมาเมื่อไหร่เนี่ยได้ยินว่ามีอาบน้ำด้วยเนี่ยอยากได้เครื่องกรองน้ำกันใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็เอา2เด้งเลยเนาะฮะเมาก็อยากเมาของก็อยากขายนี่คือจังสิลงไปได้คุณเอิร์ทน่ะเพิ่นไปคุยกับสาวในแอปบุ้ยแล้วเขาก็เป็นประเภทแบบว่าถามคำตอบคำบางทีก็หายไปเลยนะนี่เลยคิดว่าเขาแบบเออสิมีใจให้บ่แต่เอื้อไว้เขาบ่มีนี่มันกับบ่แน่เด้นี่หนูอ่ะก็เคยคุยกับคนคนนึงแบบนี้เหมือนกันแหละค่ะบางทีเวลาชีวิตมันอาจจะไม่ตรงกันนะคะหนูทักไปเขาก็ไม่ค่อยตอบค่ะเขาบอกว่าติดบินอยู่เขาเป็นนักบินเหรอบินทบาทค่ะหนูก็ไม่รู้อะค่ะว่าเขาเป็นพระพอหนูรู้นะคะหนูก็เลิกคุยเลยค่ะถึงว่าคนอะไรทักมามอร์นิ่งตอน4 ทักมาคุยตอน2 ทุ่มแถมรูปโปรไฟล์นะคะก็เป็นรูปใบไม้แห้งด้วยอะเข้าเรื่องเลยนะพี่เนี่ยยังมัวคิดให้สับสนเลยพี่ถ้าพี่อยากรู้มากนะพี่ไม่ต้องคุยในไลน์พี่โทรหาเลยเฮ้ยพอเราได้ยินน้ำเสียงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีใจหรือไม่มีใจเฮ้ยฉันไม่ได้ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวเขาหาว่าฉันให้สาวซีเกินไปเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันเองอย่ายุกระปูนี่แล้วยักยักยักอยู่นั่นน่ะไม่อาจจะมีแฟนใหม่แล้วพี่เอางี้ไหมถ้ามีปัญหามากเนี่ยก็คบกับพี่พลาไปเลยว้ายบ่เอาพี่พลาเนี่ยอยู่ไม่นานเนี่ยก็เลิกกับพี่จืดแล้วนะสมน้ำพลาว้ายน้องสันจะบ้าหรือไงคะนี่พูดไปเลยนะให้ตายยังไงพี่ก็ไม่ยอมเลิกกับจืดค่ะเอ้ยมั่นใจแน่นอนนี่ไอเอิร์ดบ่ต้องขึ้นยังหลายจ้ะคันมักเขากับไปส้วนเขาคุยโหลดเพราะว่าถ้าเขามีใจนะคะตื้อเท่าไหร่เขาก็ไม่รำคาญค่ะแต่ว่าคันเขารำคาญก็แปลว่าเขาบ่มีใจจบคุณเอิร์ธหรือเอางี้ก็ได้ถ้าขี้เกียจจะตื้อหญิงนี่นะลองเปิดใจให้ผู้ชายดูตะกี้เห็นไหมพ่อค้าในตลาดจีบเป็นเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นไอโก้ขายปลาไอก้าขายไข่วินัยขายผักสมศักดิ์ร้านทองลองสิจ้านะจ้ะยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีลองไม่รู้นะจ้ะก็จะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครและใครเป็นมาสักคนจ้ะนะจ้ะมันจะยากอะไรทำไมไม่ลองสักทีโอ้ยเมื่อบาดลองทีนึงเมื่อบาดเมื่อบาดโอ้ยอะไรน้องการเนี่ยมันจะไปรู้แล้วน้องซันเท่าที่พี่ดูข่าวเนี่ยไม่มีข่าวไหนน่าสนใจพอที่จะเอาไปออกรายการข่าวนี้อย่างว่าเลยอะค่ะนั่นแหละดิพี่สงสัยงานนี้เนี่ยผมคงต้องใช้ท่าไม้ตายเอาดาราจากฮอลลีวูดเนี่ยมานั่งสัมภาษณ์เฮ้ยนี่ซันทำได้เหรอรู้จักเขาหรอเนี่ยรู้จักดิพี่คนนี้เนี่ยเคยเล่นในเวนเจอร์ด้วยนะเขาคนนั้นก็คือนิกฟิวรีอะไรเนี่ยคนที่อารมณ์เสียอยู่ก็บอกว่าตาอักเสบไม่ต้องอารมณ์ไม่ดีหรอกมันเป็นเรื่องปกติไม่เคยได้ยินคำนี้หรอไงความรักเนี่ยมันทำให้คนตาบอดพี่ดาวพี่ซันกำลังคุยกันเรื่องรายการอะคิดว่าเทปต่อไปจะทำเรื่องถ้าเกิดว่าโดนข่มขืนจะป้องกันตัวเองน้องข้าวหอมเป็นน้องฝึกงานอะฝ่ายประสานงานที่ช่องอะโอ้ยนี่ปล่อยได้ละล็อกจะเพลินเลยนะนี่ถ้าไม่ติดว่าเห็นเป็นผู้หญิงหลังแหวนใส่แล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นแล้วนี่ข้าวหอมมาทำอะไรหรออุ๊ยเกือบลืมไปเลยค่ะพอดีพี่ซันเขาลืมที่ชาร์จมือถือไว้ที่ออฟฟิศอะค่ะหนูก็เลยแวะเอามาให้ค่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยน้องข้าวหอมแต่ว่าจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พี่ไปเอาเองที่ออฟฟิศก็ได้นะ
อ๋อมีอย่างอื่นนี่ค่ะนี่ค่ะแว่นพี่สันเปาเสื้อพี่สันค่ะเสื้อด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีอย่างค่ะนาฬิกาพี่สันค่ะเปาลืมเยอะขนาดนี้ไปเช็คสมองหน่อยไหมฮะอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยน้องข้าวหอมแต่ยังไงพี่ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ผู้สาวมาให้ถึงบ้านเลยอุ๊บลืมอีกอย่างนึงค่ะมีอะไรให้ลืมอีกเหรอลืมอาจารย์มาค่ะขอเข้าห้องน้ำได้ไหมคะเปาได้เลยครับได้เลยครับนี่เข้าประตูไปอยู่ขวามือเชิญเลยครับตามสบายนะครับอุ๊ยคุณเอิร์ทปะคะครับแล้วข้าวหอมมาบ้านพี่ได้ไงเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมคะขอเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวไม่ทันค่ะเออได้ๆๆไอ้เสือนี่มันยังไงนี่รู้จักน้องข้าวหอมได้ไงก็ที่ฉันเล่าให้ฟังไงคนที่ฉันคุยแล้วไม่ค่อยตอบนะก็ข้าวหอมนี่แหละอุ๊ยอะไรลูกกลมเบิ้ลลูกกลมอะไรสรุปคนที่คุยกับน้องเอิร์ทในแอปเนี่ยก็คือทีมงานของน้องซันอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมไม่ชวนเขามากินข้าวกับเราด้วยล่ะลูกนะเขาเจอตัวจริงคุณเอิร์ทแล้วเขาไม่ชอบนี่เขาหน้าคุณเอิร์ทเลยนะบอกว่าทิ้งของชัดๆแล้วก็เดินหนีไปเลยเขาพูดอย่างนี้เหรอลูกใช่ขนาดจะบ้าเหรอพี่เขาแค่ติดธุระรีบกลับไปทำงานต่อแค่นั้นเองครับไม่อะไรคุณเอิร์ทแต่เดี๋ยวคือจากที่พอลล่ามองเขาอะเอาจริงนะในใจเขาดูไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับคุณเอิร์ธอะพอลล่าว่าพอลล่ามองออกนะพี่เอิร์ธไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะเขาหอมก็เป็นแบบนี้แหละแรกๆที่มาฝึกงานนะไม่คุยกับใครเลยถามคำก็ตอบปุ๊บคุยด้วยแต่ปุ๊บตอบแบบนี้จริงเหรอลูกใช่ค่ะหนูว่าเขาคงติดปากคุยทีไรก็ปุ๊บอย่างนั้นนะแต่โดยรวมนะผมว่าน้องข้าวหอมเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนโอเคนะพี่ดูเป็นคนแบบเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นดีน่าจะเข้ากับพี่ได้ดีเลยนะเอางงานนี้เนี่ยผมจะเป็นกรรมเทพสื่อรักให้พี่จะดีเลยถ้าได้เป็นแฟนผมคิด 5,000 ถ้าได้แต่งงานคิด 5,000 ให้มีลูกคนละ 500,000 นี่กับครอบครัวยังงกอีกเพิ่มมาสิโจ๊กนะโจ๊กช่วยพี่ได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้ไม่เอาไว้ใจเอางี้เอางี้พรุ่งนี้พี่อยู่บ้านปะว่างทั้งวันใช่ไหมทั้งวันเลย24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวผมจัดให้เยี่ยมเลยน้องจัดให้นะคะเราจะกินข้าวลูกพรุ่งนี้นะคะห้ามใครจัดอะไรที่บ้านทั้งนั้นค่ะเพราะเชลเนี่ยมีซ้อมพรีเซนต์กับเพื่อนๆค่ะคะแนนวิชานี้นะคะเยอะมากค่ะเชลต้องการสมาธิโอเคไม่เป็นไรงั้นพี่ไปที่อื่นก็ได้ลูกขอบคุณค่ะตามนั้นเลยค่ะถ้าทางช่วงนี้จะต้องการสมาธิจริงๆนะคะเนี่ยขนาดช่วงเวลากินข้าวยังไม่ลงมากินเลยอุ้ยก็ลืมเลยละค่ะเดี๋ยวไม่บอกเอาหน้าเร็วๆเดี๋ยวหมดผิวปั๊บเลยเด็กๆมาลูกมาเร็วมากินผลไม้กันก่อนดีกว่าเนาะจะได้มีแรงซ้อมรายงานเลยจ้ะเอาลูกตามสบายเลยงั้นเดี๋ยวพวกเราพรีเซนต์กันก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมากินนะเราว่ากินก่อนดีกว่านะเราหิวจนมือสั่นแล้วเนี่ยแน่สั่นไปหาส้มซะด้วยโอ้ยกินแค่ผลไม้มันจะพอหรอครับนารายพี่เด็กๆพี่ซื้อขนมมาฝากเอาไปเลยหยิบกินเลยหยิบกินเลยตามสบายเลยพี่เลี้ยงเองเอาเลยลูกชอบกินแบบไหนเอาเลยลูกได้ยินเลยทุกคนหยุดอย่าเพิ่งกินทำไมล่ะเชอร์ขนมน่ากินออกคนอย่างพี่วินเนี่ยจู่ๆจะซื้อขนมมาให้เราแบบนี้เลยเหรอต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่ๆขนมเนี่ยไม่ยาพิษก็ยาถ่ายเอ้ยโอ้หักพี่อะไรอะพอใจยังฮะขนมมันก็แค่ขนมธรรมดานี่แหละจะคิดอะไรเยอะๆดูหนังมากไปปะเนี่ยฮะแล้วทำไมพี่วินถึงซื้อขนมให้พวกเราเยอะขนาดนี้อะคะก็เพราะว่าวันนี้พี่นัดกับไอ้บอมกับไอ้กลิ้งไว้จะมาเลี้ยงฉลองกันเพราะว่าพี่ขายงานลูกค้ารายใหญ่พังดีใจด้วยพี่วินแล้วทำไมมาเลี้ยงฉลองที่บ้านอะคะวันนี้เชิญมีซ้อมพรีเซนต์กับเพื่อนๆนะคะแล้วทำไมไม่ไปกินที่อื่น
ไปข้างนอกคนก็เยอะแยะเต็มไปหมดก็ฉลองที่บ้านนี่แหละอ่ะส่วนเชิญจะซ้อมก็ซ้อมกันไปบ้านตั้งใหญ่โตก็อยู่คนละมุมไปดิงั้นพี่วินต้องสัญญากับเชิญนะคะว่าจะไม่เสียงดังรบกวนเฮ้ยวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนแฟนบายรออ่ะวันนี้คุณไปสแตนบายรอเมาสแตนบายซะขนาดนี้คงเบาไม่ทันแล้วแหละลูกเอ้ยนางลี่นางลี่อะไรถือดีๆอย่าให้ไปตองโดนแดดเดี๋ยวหมาเห่าอะไรของแกก็หมาเห่าไปตองแห้งไงเล่นมุกอะไรของแกเดี๋ยวปัดให้เสืองับคอซะเลยเนี่ยโหยเขาไม่งับกันหรอกนะคนน่ารักเขาไม่ทำร้ายกันเองใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยฮะแต่ว่าไปเนี่ยนะน้องสันเขาก็ดูเอาใจใส่พี่เหมือนกันเนาะอุตส่าห์ชวนน้องเข้าหอมมาทำกระทงอ่ะกะให้แบบได้ใกล้ชิดกับคุณเอิร์ธไงแต่มันติดตรงที่ว่าถ้าน้องเข้าหอมเข้าเห็นคุณเอิร์ธทำกระทงแล้วเนี่ยเขาจะชอบหรือจะเห็นคุณเอิร์ธเป็นขุนแหนกันแน่พอเลยเลิกพูดอย่างใหญ่เข้าบูดซะทีหงุดหงิดพี่เอิร์ธนะพี่เอิร์ธลี่ก็ว่างอยู่ทั้งคนนะทำไมไม่ยอมมาจีบอ่ะไม่ต้องเล่นแอปเล่นซ่อนแอบในผ้าห่มสนุกกว่าเยอะแกมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยฮะชอบเล่นมุกสองแง่สองงามผู้ชายเขาก็กลัวดินี่ถ้าอยากให้ผู้ชายมาจีบเนี่ยมันต้องทำตัวมีเสน่ห์แบบฉันนี่เรียบร้อยอ่อนหวานน่ารักเล่นมุกฮาๆบ้างทั้งสวยทั้งฮากรุบกริบใครเห็นใครก็อยากจะเข้ามาคุยใครเขาก็รักก็เอ็นดูให้ฉันบ้าบอคุยอยู่คนเดียวได้นางลี่รอด้วยนางลี่เชียบเฮ้ยแป๋งนี่วันจันทร์นะแกจะไปลอยกระทงกับใครวะห้อนัดสาวไว้แล้วครับแต่คงไม่ได้ลอยวันจันทร์หรอกครับวันลอยกระทงน่ะวันจันทร์แล้วแกจะไปลอยวันอื่นได้ยังไงก็ตอนแป๋งนัดน้องเขาครับน้องเขาบอกว่าถ้าลอยกับแกเดี๋ยวไปลอยอังคารดีกว่าไม่ว่าแต่วันอังคารนะครับอ๋อเขาบอกให้ไปลอยอังคารแกก็จะเลยไปลอยวันอังคารเท่านั้นเถอะใช่ครับขอให้สมหวังนะขอบคุณครับแล้วนายน้าอยากไปลอยอังคารเดี๋ยวผมไหมไปแล้วแกไปลอยอังคารไปด้วยน้องข้าวหอมครับเดี๋ยวของทำกระทงยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนดีกว่าครับรถเขาติดอยู่แล้วกับข้าวหมดเนี่ยพี่เอิร์ธเป็นคนทำเองหมดเลยนะทำที่นี่เลยฝีมือพี่เอิร์ธอย่างนี้เลยโอ้โหคือทั้งหมดนี้พี่เอิร์ธทำเองหมดเลยเหรอคะใช่ครับสุดยอดไปเลยค่ะหายากมากเลยนะคะเนี่ยผู้ชายที่ทำอาหารเก่งๆอ่ะพี่ชอบทำครับโอ๊ยแต่จะว่าไปนี่ก็ของปวดของข้าวหอมหมดเลยนะคะพี่เอิร์ธรู้ได้ไงคะเนี่ยคือไอ้ซันมันบอกพี่นะครับอ๋อก็ตอนออกกองอะครับเห็นข้าวหอมตักกับข้าวพวกนี้จะตักแบบพูนจานเลยพี่ก็เลยคิดว่าข้าวหอมน่าจะชอบกินอะไรพวกนี้ครับโอ๊ยดีใจจังเลยค่ะพี่ซันใส่ใจเรื่องของข้าวหอมด้วยอะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มชิมกันเลยดีไหมว่าจะถูกปากข้าวหอมหรือเปล่าค่ะลองชิมดูครับอันนี้ recommend เป็นเมนูนำเสนอนะพริกแกงผสมนะเป็นพวกกิ้งลองดูสิครับโอ๊ยอร่อยมากเลยค่ะพี่ตาลองกินสิคะอร่อยมากค่ะตอนนี้เขาชอบมากขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องตักให้ก็ได้มั้งคะซันเขาก็มีมือมีแขนเนาะนี่แต่ข้าวหอมอยากตักให้นี่คะพี่ซันเขาว่าโสดอ่ะไม่อยากมีคนตักกับข้าวให้หรอคะใช่พี่ชอบตักเองมากกว่าเหมือนกันมันรู้ไงว่าเราแบบชอบกินเยอะเท่าไหร่อะไรยังไงแต่พี่เอิร์ธเนี่ยมันชอบให้คนตักกับข้าวให้มากๆเลยจริงใช่ครับใช่ครับนี่เห็นน้องเอิร์ธตัวใหญ่ร่างกายบึกบึนเนี่ยนะครับแต่ว่าใจบางๆต้องการคนมาดูแลข้าวหอมขอพูดตรงๆนะคะอย่าชงพี่เอิร์ธให้ข้าวหอมเลยค่ะคือเวลาข้าวหอมเห็นหน้าพี่เอิร์ธแล้วข้าวหอมอดสะเทือนใจไม่ได้อะค่ะทำไมครับข้าวหอมคิดถึงวิลเลียมแฟนเก่าเหรอครับลิงค่ะข้าวหอมเคยเลี้ยงไว้อะค่ะแล้วมันเพิ่งตายแต่เวลาเห็นหน้าพี่เอิร์ธก็อดนึกถึงมันไม่ได้เลยอะค่ะครับขอโทษนะคะข้าวหอมไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่เอิร์ธเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรต่อสบายนะครับค่ะ
แล้วอีกอย่างข้าวหอมก็มีคนที่ชอบแล้วด้วยค่ะข้าวหอมชอบรุ่นใหญ่แบบณเดชน์เหรอครับไม่ฟังค่ะตลกตลกที่ขายแล้วน้องสันจะเป็นพ่อสื่อให้เขางานเข้าตัวเองซะงั้นแล้วเราจะแบ่งงานกันยังไงดีอะเชิญแม่เรื่องวงจรอนุกรมเชิญพรีเซนต์อันนี้แล้วกันโอเคแล้วเรื่องวงจรขนานไขมันบ้างไหมแล้วเชิญอ่ะก็ได้อยู่นะงั้นเชิญก็พูดทั้งสองเรื่องเลยโอเคโอ้ยโอเคอะไรเล่างานกลุ่มก็ต้องแบ่งกันทำสิงั้นเดี๋ยวเราพรีเซนต์ให้ดูก็ได้ระวังนะลูกค่อยๆดูนะเอากระเป๋าช่วยเพื่อนอันนี้วงจรอนุกรมคือวงจรไฟฟ้าที่มีลักษณะการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียงลำดับต่อกันไปเรื่อยๆกุ้งแช่ออนแม่ไปกินกุ้งแช่แม่กินแต่ข้าวไก่เที่ยวเอ้ยซึ่งมีการเดินทางของกระแสไฟฟ้าวันนี้หนูอยากไปเที่ยววันนี้หนูอยากไปเที่ยวเอ้ยไหลไปในทิศทางเดียวไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินกุ้งแช่นี่ท่านจ๋าสมาธิลูกเราต้องใช้สมาธินะลูกนะค่ะน้าแม่น้าแม่ออนแม่อีแง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 ก็แค่อีแง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 เป็นแบบนี้ไม่น่าจะไหวแล้วนะลูกนะกุ้งแช่กุ้งแช่ออนแม่ไปกินกุ้งแช่ได้กินแต่ข้าวไก่เจี๊ยบกุ้งแช่พี่วินเชอร์บอกแล้วไงคะว่าวันนี้เชอร์มีซ้อมพรีเซนต์กับเพื่อนเชอร์ต้องการสมาธิก็นี่ไงพวกพี่กำลังฝึกเธออยู่นะไม่รู้หรอฮะถ้าเธอพรีเซนต์พร้อมกับพวกพี่ร้องเพลงไม่ได้เนี่ยเธอก็จะมีสมาธิทำทุกอย่างได้ไงยังจะแถอีกอ่ะพี่ไม่ไปร้องเพลงกวนแล้วก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเพลงให้กำลังใจแทนแล้วกันโอ้ยกิบ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 โอ้ยเจลี่เจลี่เจลี่เพลงหอยกิ๊บกี้เนี่ยมันให้กำลังใจน้องตรงไหนนะลูกฮะก็ให้กำลังใจครับพรีเซนต์เสร็จปุ๊บผมจะพาไปเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารทะเลหอยกิ๊บกี้หอยกิ๊บกี้หอยเจลี่ตกลงจะไม่หยุดร้องใช่ไหมคะไม่หยุดยังไงพี่ก็ไม่หยุดแต่ผมหยุดยังไงผมก็จะหยุดก็บอกว่าปวดฉี่แล้วเดี๋ยวกลับมาร้องใหม่ไงโอ้โหรีบไปเลยรีบไปเลยเร็วเร็วเร็วกำลังแบบต่อเนื่องเลยอ่ะกำลังต่อเนื่องเลยไปบ้านตัวเองเลยไม่ต้องมาแล้วไปไปเลยเธอพวกเธอนี่เชอร์ถ้าพี่วินเขาไม่หยุดเราค่อยซ้อมกันก่อนเข้าเรียนพรุ่งนี้ก็ได้มั้งไม่ได้เวลาแค่นั้นไม่ทันหรอกแล้วอีกอย่างนะถ้าเรายอมพี่วินครั้งนี้พี่วินก็จะได้ใจไปตลอดพี่บอมพี่บอมเสร็จยังสำหรับคนนี้เนาะขอเข้าห้องน้ำหน่อยจะลาดแล้วพี่พี่บอมเร็วๆพี่เสร็จลาดแล้วเนี่ยเรารู้วิธีแก้แค้นเพื่อนเลยเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดนะโอ้ยเย็นชื่นใจแน่แน่ครับเอ้ยไม่รู้ว่างานนี้จะบ้านแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องซันดูสิอยู่ดีๆก็มีสาวๆมาสารภาพความรักต่อหน้าน้องดาวฮอตจริงๆแต่ก็ฮอตไม่เท่าแป้งเรามั้งครับเวลาแป้งไปเดินห้างผู้หญิงตามจีบทีละ 4-5 คนตลอดเลยแกเนี่ยนะใช่ครับเดี๋ยวเขาจีบกันยังไงก็เวลาแป้งเดินขึ้นบันไดเลื่อนนะครับผู้หญิงดักรอหน้าบันไดเลื่อนแล้วก็ถามแป้งว่ามีเวลาคุยด้วยสักครู่มั้ยคะแต่แป้งไม่ชอบครับผู้หญิงลุกหนักแบบนี้แป้งเลยไม่คุยเดี๋ยวสาวๆที่ว่านี่คือพวกที่ชอบถือโบชัวฟิตเนสโบชัวคลินิกอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเฮ้ยไม่รู้ได้ไงครับโอ้โหจะไม่รู้ได้ยังไงเราเขาก็คุยกับทุกคนนั่นแหละเอาอย่างนี้วันหลังแกลองไปคุยกับเขาดูนะว่าเขาอ่ะจีบแกจริงหรือเปล่าโอ้ยไม่คุยหรอกครับแปงไม่ชอบผู้หญิงเจ้าชู้อ่ะเออเหรอโอ้ยแปงก็ตามไปนะโอ้ยพอเทพบุตรครับครับจะช่วยยืนเมาส์กันเผาขนเชียวนะลูกนะอย่าเรียกว่าเมาส์เรียกว่าปลอบใจคุณเอิร์ทเต้นกระถูซื้อแผงมาทำกระทงกลับมาดันเจอกระเทยหลงทาง
พี่เอิร์ทไม่ต้องคิดมากเลยนะคะเพราะว่ารี่เนี่ยมีเพลงปลอบใจพี่เอิร์ทด้วยค่ะยังไม่เพลงด้วยจัดมาเพลงอะไรเป็นได้ก็แค่เพ้อมองจนได้จนมองคนเขารักกันแอบมองมาตั้งนานสุดท้ายก็เขาที่ได้ไปต้องเล่นแต่บทเพ้อมองเป็นแค่ที่สองมันน่าน้อยใจจะมีใครรักเพราะว่าได้ไหมคนผู้สองก็ได้ไม่ว่าไม่ต้องปลอบพี่เลยเพราะพี่ไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นซะหน่อยโนนถ้าจะปลอบนะไปห่วงสองคนนู้นดีกว่าไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างอะหน้าหมูไม่ต้องคิดมากเลยนะคือต่อให้น้องเขาหอมเขาจะชอบหน้าแมวอะแต่หน้าแมวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับน้องเขาเลยเลยหน้าหมูก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะอุ๊ปส์หรือว่าจะคิดสักหน่อยดีล่ะโอ้ไอ้ตรงอุ๊ปส์เนี่ยแหละคิดแน่ๆ สบายใจได้เลยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวหน้าแมวเนี่ยจะชงน้องก็หอมให้ไอ้หน้าลิงเต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนอุ้ยโอ้ยโอ้โหมันเมาอะไรแล้วบอกเนี่ยถ้าหน้าหมูยังไม่สบายใจเนี่ยมันก็ยังมีวิธีนึงนะก็เราเนี่ยก็ต้องบอกน้องก็หอมเข้าไปเลยว่าเราทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันบ้าหรอถ้าบอกไปเนี่ยคนทั้งออฟฟิศก็ต้องรู้สิแล้วถ้าถึงหูคุณสายฟ้าคือมันต้องวุ่นวายแน่ก็นั่นแหละงั้นเอางี้หน้าหมูอยู่นิ่งๆไปเลยไม่ต้องทำอะไรเลยทำใจให้สบายพอคิดซะว่าปิดตาข้างหนึ่งไปก็ได้แล้วที่เหลือเนี่ยหน้าแมวจัดการเองอุ้ยไม่ได้ดิปิดตาอีกข้างเนี่ยก็กลายเป็นบอสสนิทเลยถ้าบอสสนิทเดี๋ยวจะนำทางให้เองเหรอจริงเตือนเลยเตือนไปนี่พี่สันกับพี่ดาวคุยอะไรกันนะคะอ๋ออุ๊ปอย่าบอกนะคะว่าพี่สองคนเป็นแฟนกันอะเรื่องนี้พี่จะหึงข้าวหอมไหมคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหนีมาคุยอะไรตั้งนานคะปล่อยข้าวหอมนั่งทำกระทงอยู่คนเดียวคืองี้นะน้องข้าวหอมคือพี่มาปรึกษาดาวเขาในฐานะเพื่อนคนหนึ่งคือพี่ไม่รู้จะปฏิเสธข้าวหอมยังไงอะให้ข้าวหอมเจ็บช้ำน้ำใจน้อยที่สุดอ่ะคือเอาจริงๆนะตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมจะมีใครพี่อยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่าอุ๊ปตอบเหมือนดาราเลยนะคะนั่นแหละข้าวหอมคือเอาเป็นว่าพี่ยังไม่พร้อมจะมีใครจริงๆแต่คนที่พร้อมจะมีใครแล้วคนที่พร้อมจะมีครอบครัวคนที่พร้อมไม่เป็นไรค่ะข้าวหอมรอพี่สันได้ค่ะข้าวหอมฟังที่เพื่อนพี่พูดไม่ออกเหรอคะว่าเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมจะมีใครเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้าวหอมกับพี่สันค่ะคนนอกไม่ต้องยุ่งพี่ซันก็โฟกัสเรื่องงานของพี่ซันไปนะคะเดี๋ยวก็หอมโฟกัสเรื่องดูแลพี่ซันเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ซันใจอ่อนขึ้นมาเราค่อยกลับมาโฟกัสกันนะคะข้าวหอมจะตื้อพี่ซันไม่เลิกใช่ไหมคะค่ะซันขอโทษนะแต่รอบนี้ฉันขอเขาข้างข้าวหอมนะข้าวหอมชอบพี่สันจริงๆใช่ไหมชอบจริงค่ะในฐานะที่พี่เป็นเพื่อนสนิทพี่สันเนี่ยพี่รู้ว่าพี่สันชอบผู้หญิงแบบไหนเดี๋ยวพี่จะเทินให้ข้าวหอมกลายเป็นผู้หญิงของมันเองโอ๊ยจริงเหรอคะพี่ดาวจริงค่ะเตรียมตัวเตรียมใจรอไว้ได้เลยดีเลยงานนี้น่าจะมีคนตายก็ขอมันแห้งเราอีกแล้วก็ขอมันแห้งไม่เอาแต่รอร้องไห้ร้องมันทุกวันตั้งแต่โดนเอาทิ้งไปเสียใจได้แต่กลืนน้ำตาแต่มันไม่ดับกระหายแล้วขอมันเลยแห้งพี่เว
ียนเชิญให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะคะว่าจะหยุดแล้วไปปาร์ตี้ที่อื่นไหมถ้าไม่หยุดร้องเพลงจะได้ร้องไห้กันนะคะคราวนี้เชิญเอาจริงเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้พวกเราก็อะไรครับก็ขอมันแห้งไปขอมันแห้งขอมันนอนร้องไห้รอมันทุกวันตั้งแต่โดนเกาทิ้งไปเสียใจได้แต่ยืนน้ำตาแต่มันไม่ดับก็ให้เราขอร้องเพลงแหกปากนี่มันสนุกตรงไหนเนี่ยสนุกตรงนู้นมั้งกอบขอมันแห้งไปขอมันแห้งขอมันนอนร้องไห้รอมันทุกวันตั้งแต่โดนเกาทิ้งไปเสียใจได้แต่ยืนน้ำตาแต่มันไม่ดับก็ให้เราขอคราวนี้เจอของจริงแน่ก็ขอมันแห้งจะขอมันแห้งก็พอจะนอนร้องไห้แต่ต้องเกาที่เฮ้ยโอ้ยต้องเชื่อหลบโอ้ชีเฮ้ยมีใครอยู่ออกมาต้องเชื่อโอ้ยพี่วินโอ้ยวายอะไรวะไอ้บอมฮะพี่เข้าสัญญาณฉันจะได้เข้ายังไม่ได้เข้าประตูล็อกฮะประตูล็อกจะล็อกได้ยังไงมีใครอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยฝีมือเชื่อเหรอก็ขอมันแห้งปิดขังมันแห้งเขาเอาแต่นอนร้องแห้งวายอยู่เลยซ้ำเนี่ยก็ได้เอ็มไอดอกพี่ไปขึ้นข้างบนก็ได้ดูพี่วินคะจะไปขึ้นข้างบนก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าเหนื่อยฟรีอะเธอล็อกข้างบนด้วยเหรอขอเข้าห้องน้ำหน่อยพี่ไม่ไหวแล้วปวดฉี่อ้าวพี่กิ้งจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันเหรอคะครับเฮ้ยคอแห้งบ่อยก็ต้องฉี่จังสี่ละแล้วก็ไม่ต้องคิดจะไปเข้าบ้านนะไรนะคะเพราะนะไรปิดบ้านไปส่งผ้าแล้วเชอเล่นอะไรกันเนี่ยฮะเกรงใจแขกพี่บ้างแขกที่ไหนอะคะเชอเห็นมีแต่คนไทยโอ้โหทีพี่วินยังไม่เกรงใจแขกเชอเลยค่ะงั้นก็เชิญอั้นฉี่กันไปแบบนี้เลยนะคะนี่เชอเอากุญแจมาเชอถ้าเชอไม่เอากุญแจมาเนี่ยพี่จะขึ้นไปห้องเชอแล้วฉี่ใส่ที่นอนเชอเลยโอ้ยอย่าค่ะอย่าเชยอมแล้วค่ะเชยอมแล้วเออแค่นี้จบเรื่องมานี่ค่ะกริ๊ง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 เฮ้ยเธอให้กุญแจไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยก็ไปหากันเองนะคะว่าดอกค่ะก็ขอมันแห้งที่ขอมันแห้งเอาแต่นอนร้องไห้โอ้ยเต้นค่ะเต้นแล้วรอมันทุกวันจนเจอเห็นลูกกุญแจแล้วท้อแท้เลยพี่วินรีบหาเลยเร็วๆได้เลยค่ะก็ขอมันแท้อ้าวๆก็ขอมันแท้พี่ซันเนี่ยเป็นคนตลกแล้วเขาก็ชอบผู้หญิงตลกด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะอยู่กับซันได้จะต้องเก็ทมุกที่ซันเล่นด้วยไอ้ซันนี่เราคิดจะทำอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่าเชียร์หาแล้วโอเคค่ะข้าวหอมพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างค่ะหรือว่าพี่ซันอยากจะสอนข้าวหอมตัวต่อตัวก็ได้นะคะไม่ต้องถึงพี่ซันหรอกเดี๋ยวพี่นี่แหละจะเป็นคนสอนให้เองอย่างแรกเลยนะจะเป็นคนตลกต้องไม่ห่วงสวยยังไงคะเชื่อสิแบบเนี้ยพี่สันชอบพี่เป็นเพื่อนสนิทพี่สันนะทำไมพี่จะไม่รู้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากมุกเบสิกก่อนมุกคำถามวัดไหวพริบพร้อมไหมพร้อมค่ะพิซซ่าหน้าอะไรคนไม่ชอบหน้าผักไม่ใช่หน้าซีฟู้ดไม่ใช่หน้าไม่แพทย์อะไรหน้าลำคาญแพทย์มือขาดไม่ใช่แพทย์มือใหม่ไม่ใช่แพทย์สยามอ้อยอะไรคนรังเกียจอ้อยควันไม่ใช่อ้อยไม่มีน้ำไม่ใช่อ้อยผู้ชายนั่งไปอินเดีย
ว่าพี่สองคนจะเป็นแฟนกันจริงๆไม่ใช่พี่ก็แค่จะสอนมุกให้เราเฉยๆหรือจะอีกมุกนึงพอก่อนพอก่อนน้องข้าวหอมก็คงไม่ต้องเรียนแล้วแหละดาวไม่ต้องสอนแล้วนะแค่นี้น้องก็จะแย่แล้วดูสิพี่ดาวแกล้งหนูอ่ะดาวพอเถอะเนาะนะแต่ก็แค่อยากจะช่วยเฉยๆนี่ดาวดาวเรื่องงานผู้จัดการพอเคลียร์ให้ได้แต่เรื่องหัวใจจะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยเก็บมุกนี้ไว้เล่นกับเมียสะใจดีดีใจกับเมียได้หรือยังพี่วินพี่วินเร็วหน่อยพี่อย่ามาเร่งดิว่าไม่ไหวแล้วพี่วินแล้วดูท่าทางพี่วินเนี่ยน่าจะเครียดนะคะงั้นเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยช่วยผ่อนคลายให้ดีไหมคะเอ้าหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหเชอร์เลิกทำเสียงแบบนี้ได้ไหมก็ได้ก็ได้เชอร์เนี่ยไม่ทำเสียงแบบนั้นก็ได้ค่ะพี่วินงั้นเรามาคุยกันสองคนเนอะเปล่าๆไปเร็วหนึ่งสองสามแล้วเลขอะไรนะเปล่าๆเนี่ยชอบกินเมนูอะไรอ่ะชูแล้วที่อยู่แถวๆดอนเมืองอ่ะหลักเฮ้ยเด็กสบายสบายเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่วินอย่าสนใจฉี่อื่นสนใจฉี่ของบอลพี่จะลาดดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่ามาเร่งดิฮะฉันกำลังหาอยู่เนี่ยโอ้ยผมว่าไม่ต้องหาแล้วหันมาใช้ขวดเถอะใช่โอ้ยเบิ้งไปเดี๋ยวเออบอกแล้วมันช่วยฉันน่ะฮะแล้วมันดอกไหนอ่ะพี่จะไม่รู้เหรอโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไปดีกว่าเฮ้ยไปไหนคะก็จะไปฉี่ที่หน้าบ้านไงเชอร์ฉี่หน้าบ้านมันก็เหม็นสิคะเหม็นก็เหม็นดิพี่ใจไม่ฉี่ตรงนี้ฮะเอาไปไม่ฉี่หน้าบ้านเหม็นเดี๋ยวจะมาฟ้องพี่อ้อยพี่วินกลับมาหัวหน้าบ้านแตกหน้าพี่อ้อยละไอ้ตาหัวมันไอ้ไม่สนใจหรอกไอ้สองตัวนี้ถ้าอยากฉี่ออกมาเฮ้ยพี่วินไปด้วยไปด้วยค่ะใครไปฉี่ทั้งนั้นกลับมาไม่ไหวแล้วฉี่เด็ดขาดพี่ขอไปเถอะน้องอันนี้นะจะเป็นวงจากอนุกรมไหมเป็นวงจากพี่โลกแล้วมาเคลียร์กันหน่อยได้เชิญฮะมาจะไปไหนไปเฮ้ยสามคนมาโดนใครโดนแล้วโดนเอ้าปล่อยทำไมเล่าฮะไงยอมแพ้แล้วล่ะสิท่าไม่ได้ยอมแพ้ค่ะแต่ชอบปวดอื้อเธอเร็วรีบเอากุญแจไปไขเร็วเร็วเร็วเราจะจำได้ไงว่ากุญแจดองไหนตอนล็อกคุณจัดล็อกไม่ได้นึกถึงตอนไขเรือด้วยสมหัวนะไม่ต้องไปไขหรอกจังใดก็บ่ทันเอาที่สี่ก็เดี๋ยวอ้ายเนี่ยไปคุ้มลุ้นทั้งหนาบ้านให้มาตามมาจะไปขุดให้ครับเนี่ยมาเก็บไปขุดให้เลยไม่ใช่ไปขุดหน้าบ้านหรอกค่ะเนี่ยจะไปขุดบุ๋งมากเรียกบุ๋งบุ๋งเหรอโอ้บุ๋งบุ๋งมางั้นก็บุ๋งนี่เลยแล้วกันเฮ้ยก็เพราะว่าใจคุณอยู่กับผมไงนี่น้าหมูน้าหมูจะเดินหนีหน้าแมวทำไมไม่ได้เดินหนีหน้าแมวแหละเดินตามมาทำไมไม่อยู่ปกป้องน้องข้าวหอมต่อหรอแม่เหลือพวกแทงใจดำไปหรือเปล่าคะเนี่ยนี่หน้าหมูถึงหน้าแมวจริงด้วยก็บอกไปแล้วไงว่าหน้าแมวกับน้องข้าวหอมเนี่ยไม่มีอะไรกันจริงๆไม่มีเลยสาบานก็รู้ว่าไม่มีอะไรแต่มันก็อดหมั่นไส้ไม่ได้ปะพี่ซันคะพี่ซันพี่ซันพี่ซันดูสิพี่ดาวอ่ะเขาแกล้งเขาหอมอ่ะทำเป็นเรียนแบบเขาหอมอยากซบเขาวะสิโอ้ยเอาหน้าหมูหน้าแมวบอกแล้วไงคือนี่ทั้งหมดอ่ะนะที่หน้าแมวทำไปเนี่ย
หน้าแมวไม่ได้จะปกป้องเขาหอมหน้าแมวปกป้องหน้าหมูต่างหากหน้าหมูเล่นไม่แกล้งเขาแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดพอดีว่าเราทั้งคู่เป็นอะไรกันโอ้ยใครดูออกหรอมั้งดูไม่ออกก็ป้าแล้วหน้าหมูไอ้เขาไปแกล้งเขาเป็นหลอกด่าเขาขนาดนั้นใครคิดว่าสอนหมูก็แปลกแล้วนี่ในเมื่อเราเนี่ยตกลงกันแล้วว่าเราจะปิดเรื่องที่เราคบกันเนี่ยเราก็ต้องอดทนแล้วก็เชื่อใจกันหน้าแมวนะไม่มีทางวอกแวกไปมองผู้หญิงคนอื่นแน่นอนปิดบังแบบนี้ไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอขัดจังหวะไรหน้าพี่เป็นอะไรทำไมวอกขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็จะอะไรซะอีกตอนนี้ฉันเดินตามพวกแกมาเนี่ยนะคือคุณเขาหอมเนี่ยก็ยื้อฉันไว้เพื่อจะถามว่าแกสองคนนี้เป็นอะไรกันแน่ยื้อไปยื้อมาฉันก็ล้มทับชันแป้งนะเด่นสภาพก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยล้มทับก็หอมปะไม่ทับกันบ้าเหรอฮะไม่ต้องมาสนใจเรื่องฉันเลยเอาเรื่องแกสองคนก่อนเลยจะปิดคนที่ออฟฟิศจะปิดคุณสายฟ้าอีกนานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องมันใหญ่ขึ้นไปมากกว่านี้พวกแกสองคนจะโอเคไหมมันจะคุ้มกับความรู้สึกพวกแกหรือเปล่างพี่เอิร์ธรู้แล้วว่าพี่เป็นห่วงอ่ะแต่ว่ามาคุยเรื่องนี้ทีหลังได้ไหมได้ไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนังหน้าพี่ทำให้ผมเสียสมาธิมากเลยไอ้ชิงเถื่อนกีฬาขี่ลาดกีฬาขี่ลาดทุกคนไม่ใช่ค่ะนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นคะจริงเหรอลูกไม่ใช่ค่ะไม่ได้ลาดแค่เกือบดีนะคะน้าลายอย่ามาเปิดบ้านให้ทันเหรอคะแล้วหน้าพี่เอิร์ธไปโดนอะไรมาคะไม่ต้องรู้หรอกค่ะลูกบ้านเฮาคือมีกินตุตุพี่วินเลยค่ะพี่วินอ่ะฉี่เต็มหน้าบ้านเลยฮะจริงดิจริงค่ะพี่วินพี่บองพี่กลิ้งอ่ะฉี่กันเต็มหน้าบ้านอยู่อุ้ยบักกุ้งแพ้หมูมากินเราขึ้นบนฉี่ให้มันเป็นที่เป็นข้าวเรียกมันเก่งเลยน้องสาวตอนนี้แหละพี่วินน่ะน้องสาวตอนนี้พี่วินน่ะน้องสาวตอนนี้พี่วินน่ะ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 ไม่รู้ต้องสั่นกับน้องดาวจะเคลียร์กันไปทีไหนแล้วเนาะเฮ้ยสองคนนั้นนะเคลียร์กันไม่ยากหรอกเพราะว่าเขารักกันจริงแต่ว่าคู่แก่คู่จืดเนี่ยข้างนอกเนี่ยดูรักกันแต่ข้างในเนี่ยแตกหักกันไปหมดแล้วหนึ่งนี่อย่าเสียงดังกันเดี๋ยวเขาหอมได้ยินก็รู้หรอกว่าน้องสันกับหนูดาวคบกันวิ่งไม่รู้หรอกนะก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ขนาดนั้นน่ะไม่ได้สนใจพวกเราหรอกที่ให้ข้าหอมสืบเรื่องพี่ดาวได้เรื่องแล้วนะคะเป็นไปได้สูงว่าพี่ดาวแอบคบกับพี่ซันเพราะพี่ดาวดูหึงพี่ซันมากอุ๊ปส์งานเนี้ยข้าหอมลงทุนไปเยอะเลยนะคะคุณสายฟ้าต้องเพิ่มเงินให้ข้าหอมแล้วล่ะค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวแกเจอฉันแน่ไอ้ซันเธอจะฟาดให้เรียบเลยค่ะน้องเชิญมีปัญหาผิดปกติเรื่องการกินด้วยเฮ้ยกินเอากินเอาแบบไม่รู้จักอิ่มเลยเอิร์ธว่าป่วยฮอลล่าว่าปอบถ้าคนเป็นปอบโดนน้ำมนต์ก็ต้องร้องหวยหวยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกลงน้องเชิญป่วยนี่หมุนหมุนแหละหมุนหมุนแล้วหรือปอบปอยไม่ได้เยอะอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต